ก็ยังไม่รู้นะรู้แต่ละข่าวเนี่ยมาก็จะมาเรื่องอะไรอ่ะแต่ยังไม่มีการประสานกันยังไม่มาเลยนะเข้ามาเรื่องอะไรบ้างน่าจะถามเรื่องเอกสารว่ามันถูกได้ยังไงด้วยเอกสารของที่ร้องเรียนมาที่ส่งมาที่ปปช.ก็ตัวของเขาเป็นคนยื่นไปให้ผู้สื่อข่าวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ปปช.ยื่นไปแน่นะครับผมไม่รู้นะอันนี้ครับยังไม่จำเป็นคดีล่าสุดที่ทางปปช.เพิ่งมาส่งไปเมื่อวันเจ็ดก็เพิ่งยื่นมาเมื่อวันศุกร์นั่นครับมันยังคงไม่เร็วถึงขนาดนั้นนะครับแต่ทุกเรื่องก็ต้องไปนั่งดูว่ามันเป็นอีกจำนวนหนึ่งไหมก็คือการทำมันมีหลายกรรมนะครับก็ต้องไปดูว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นการกล่าวหาเจ้าที่รัฐเกี่ยวเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ไหมหรือทุจริตไหมหรือมีประเด็นเกี่ยวเรื่องการเรียกรับเงินไหมอันนี้ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับขอเวลาก่อนครับเพิ่งยื่นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์เองใช่ไหมที่กล่าวว่ารู้วันศุกร์นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับผมขอดูก่อนว่ามันอยู่ในหน้าที่หน้าปปช.ไหมนะครับแต่เรื่องนี้มองเป็นเรื่องส่วนตัวไหมคะเพราะว่าวิจโจก็ระบุในหนังสือว่ามันอาจจะแบบเป็นเพราะว่าเขาอาจจะแบบเป็นศัตรูกับเขาหรือว่าแบบว่ามีปัญหากันอะไรคือคำร้องเรียนก็ต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับผมถึงบอกว่ากรรมการปปช.ก็ถูกกล่าวหาได้โดยง่ายนะครับวันนี้ถ้ากรรมการทำอะไรปุ๊บก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่เขามองว่าอาจจะคัดค้านอะไรต่างๆนี่ครับผมบอกว่ามันมีอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งในการประชุมก็มีเรื่องคัดค้านเข้ามาเยอะนะครับส่วนจะคัดค้านเนี่ยเป็นไปตามข้อที่จริงไหมต้องตรวจสอบมันเป็นคำร้องแค่นั้นเองตอนนี้เป็นคำร้องครับนะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเข้าที่เลยไหมคะคำร้องเข้าก็ยังไม่แน่ใจครับผมอยู่ที่การสรุปของเจ้าหน้าที่ติดต่อไปได้มันดูเป็นเหมือนการถ่วงเวลาให้การพิจารณาคดีจบมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วแต่นะครับผมก็อาจจะมองแต่กระบวนการตรวจสอบเราก็ไม่ได้สรุปอยู่ก็ตรวจสอบไปเรื่อยเพราะปัจจุบันเรื่องตรวจสอบเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเข้าคณะกรรมการนะครับมันเป็นการตรวจสอบในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับยังไม่กระทบหรือต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าสำนักที่ตรวจสอบเนี่ยท่านกรรมการที่ถูกคัดค้านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้อง